สวัสดีค่ะสวัสดีพลพรรคมิตรรักแฟนเบียร์ทั้งหลายนะคะกลับมาพบกับน้องฝ้ายและเบียร์จ๋าทีวีอีกเช่นเคยค่ะเทปนี้จะเป็นเทปพิเศษนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งใน EP ของซีรีส์พิเศษที่เราตั้งใจทำค่ะและชื่อของซีรีส์นี้นะคะก็คือเบียร์ไกด์101ค่ะซีรีส์นี้นะคะจะเป็นเรื่องราวเบสิกที่เกี่ยวข้องกับเบียร์ทั้งหมดค่ะสำหรับใครก็ตามนะคะที่อยากรู้ที่มาที่ไปรวมถึงกระบวนการทำเบียร์เนี่ยว่ามันเป็นมายังไงนะคะก็ซีรีส์นี้น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับเบียร์นะคะเราลองมาดูประวัติศาสตร์ของเบียร์กันก่อนค่ะว่ากันว่าเบียร์นะคะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากค่ะแต่ในปัจจุบันนะคะยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบียร์เริ่มทำตั้งแต่เมื่อไหร่และที่ไหนหนึ่งในหลักฐานที่ค้นพบนะคะก็คือเขาว่ากันว่ามนุษย์เนี่ยสามารถทำเบียร์ได้ด้วยความบังเอิญค่ะย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 9,000 ปีที่แล้วก่อนคริสตศักราชนะคะโดยชาวเมโสโปเตเมียค่ะคือเขาได้เก็บเกี่ยวข้าวบาเล่แล้วก็นำมาใส่ลงในภาชนะอันนึงไว้แล้วก็ได้ออกไปใช้ชีวิตตามปกติก็คืออาจจะออกไปล่าสัตว์ไปทำฟาร์มอย่างอื่นอะไรแบบนี้นะคะด้วยความบังเอิญค่ะมีฝนตกลงมาแล้วก็มีน้ำไปขังในภาชนะที่เขาเก็บบาเล่ไว้จนมันมีความชื้นค่ะจึงทำให้ข้าวบาเล่เนี่ยงอกออกมาคือมีการเจริญเติบโตต่อทีนี้เมื่อมีการเจริญเติบโตต่อข้าวบาเล่อันนั้นเนี่ยก็ผลิตน้ำตาลออกมาค่ะแล้วก็อาศัยความบังเอิญอีกรอบนึงนะคะก็คือมีฝนตกลงมาแล้วก็มีน้ำขังในภาชนะอันเดิมค่ะและก็อาศัยความบังเอิญอีกหนึ่งรอบค่ะโดยบริเวณรอบๆเนี่ยมันมีไวยีสต์หรือที่เรียกว่ายีสต์ธรรมชาตินะคะลงไปทำปฏิกิริยากับน้ำที่หมักในข้าวบาเล่ในภาชนะอันนั้นจนเกิดกระบวนการที่ยีสต์เนี่ยเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็น CO2 แล้วก็เป็นแอลกอฮอล์ค่ะจนชาวเมโสโปเตเมียเนี่ยกลับมาค่ะแล้วก็มาดูที่ภาชนะอันนั้นแล้วก็คงเห็นว่าน้ำมันเต็มอะไรแบบนี้แล้วก็คงมีแบบสิ่งที่ผิดสังเกตไปเขาก็เลยชิมดูค่ะนั่นแหละค่ะอันนั้นคือจุดเริ่มต้นแม้ว่าปัจจุบันนะคะเราไม่ได้ใช้กระบวนการวิธีการผลิตเบียร์แบบนั้นแต่ว่ามันยังมีพื้นฐานหลักๆที่ยังคงเหมือนกันอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะลงลึกในรายละเอียดในตอนต่อๆไปนะคะนอกจากนี้นะคะยังพบหลักฐานอีกมากมายเลยค่ะที่สามารถบ่งบอกได้ว่าประวัติศาสตร์ของเบียร์เนี่ยมีมาอย่างยาวนานมากๆค่ะอย่างเช่นมีการค้นพบบันทึกการต้มเบียร์ของชาวอียิปต์โบราณค่ะหรือไม่ว่าจะเป็นการค้นพบเครื่องปั้นดินเผาที่เมื่อเอาไปวิเคราะห์แล้วเนี่ยปรากฏว่าพบเจอสารตกค้างที่เป็นเบียร์อยู่ในนั้นค่ะค้นพบเพลงสวดนินกาสีค่ะที่เป็นตำราต้มเบียร์ของชาวซูเมเรียนนั่นเองจากข้อมูลที่เราเล่ามาทั้งหมดนะคะก็ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นที่แน่ชัดนะคะว่าเบียร์เนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่และที่ไหนแต่ที่แน่นอนเนี่ยคือรู้ว่าเบียร์เนี่ยมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานไม่ต่ำกว่า 7,000 ปีค่ะเบียร์ในสมัยก่อนอาจจะไม่ได้เป็นแค่เครื่องดื่มสังสรรค์หรือดื่มเพื่อผ่อนคลายเหมือนอย่างสมัยนี้นะคะเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ก้าวหน้ามากพอการดื่มน้ำเปล่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่สกปรกแล้วก็อาจจะมีสารเคมีปนเปื้อนดังนั้นผู้คนเขาก็จะนิยมดื่มเบียร์แทนน้ำเปล่าค่ะเนื่องจากว่ามีกระบวนการทำที่ปลอดภัยมากกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีแร่ธาตุมีสารอาหารด้วยค่ะในปัจจุบันนะคะหากเราพูดถึงคำว่าเบียร์แล้วนั้นเนี่ยน้องฝ้ายเชื่อว่าทุกคนจะมีภาพจำเป็นภาพเดียวกันหมดเลยค่ะก็คือเบียร์จะต้องเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะมีสีเหลืองใสๆแล้วก็เป็นฟองสีขาวแต่หารู้ไม่ว่าเบียร์ที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกันเนี่ยหรือประเภทลาเกอร์อันนี้นะคะเพิ่งถูกคิดค้นพบตอนหลังนี่เองค่ะแล้วก็ได้รับ
ความนิยมอย่างแพร่หลายเมื่อประมาณแค่200ปีที่ผ่านมานี่เองหลายคนคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเบียร์ที่ไม่ใช่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเป็นยังไงและมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดในตอนต่อๆไปค่ะยังไงก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะคะถ้าเกิดชอบยังไงหรือว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์ยังไงก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้ค่ะสำหรับ EP 1ที่เราจะพูดถึงอินเกรเดียนนั้นเดี๋ยวเราจะมาในวันรุ่งขึ้นค่ะสวัสดีค่ะ Cheers หนูอยากกินเบียร์หนูอยากกินเบียร์หนูอยากกินเบียร์